ก็เป็นการแยกใบกระเทียมที่เสียและเน่าออกนะคะเราจะเก็บไว้เฉพาะใบที่ดีๆเพื่อเอาไปคั้นต่อไปเราก็เตรียมใบกระเทียมที่เราคั้นเรียบร้อยมาล้างน้ำให้สะอาดล้างน้ำไปเลยใส่เกลือคั้นต่อไปโอ้ยได้แสบตาคือกันได้เนี่ยหอมเนี่ยเอ้ยกระเทียมเนี่ยแสบตาอยู่ตัวคั้นให้น้ำเขียวมันออกให้หมดโอ้ยแสบตาเดี๋ยวมาดูกันต่อน้ำกระเทียมเดี๋ยวเราก็ล้างสักสองน้ำแล้วก็คั้นอีกโอเคนะคะคั้นอีกสักรอบดองกระเทียมลองใส่ข้าวเหนียวข้าวเหนียวแช่น้ำแล้วก็ใส่รสดีใส่เกลือหน่อยๆลองดูสูตรนี้อยากลองทำดูไม่รู้จะกินได้หรือไม่ได้ลองดูคอยดูกันต่อไปกระเทียมที่เราไปเก็บมาเราก็มาคั้นคั้นกับเกลือคั้นกับเกลือไปสองน้ำแล้วก็ล้างออกล้างน้ำออกสามน้ำแล้วก็ลองดูว่ามันจะกินได้ไหมใส่โถเลยลองปั้นๆใส่โถกันThank you.
เย็นโอเคอีกสัก2 วัน 3 วันเรามาดูกันโอเคนะคะ